เฟรีนธิดาพยายมเขียนโดยไซโคจีบทนำหุบเขากว้างแห่งนี้เพิ่งผ่านภาระรองรับสงครามครั้งใหญ่ไปได้ไม่นานกลิ่นคาวเลือดซากศพมากมายรายเรียงระเกะระกะนับไม่ถ้วนตะวันยามเย็นกลมโตแดงฉานกระตุ้นกลิ่นไอคาวเลือดความตายลอยคลุกกรุ่นกลุ่มควันเปลวไฟยังเหลือปรากฏให้เห็นเศษซากอาวุธยานพาหนะหักพังกระจายเกลื่อนเต็มพื้นที่บอกสภาพการรบพุ่งอันดุเดือดรุนแรงบุรุษหนุ่มผมยาววงหน้าคมเข้มร่างสูงโป่งในชุดเสื้อคลุมยาวสีดำเดินผ่านซากสงครามด้วยท่าทางสบายใจเคียงข้างหญิงสาวในชุดเสื้อคลุมชุดดำวงหน้าท่าทางสวยสยบสาวงามทุกมุมโลกเพียงแต่ใบหน้าขาวซีดผิดปกติไปบ้างทั้งสองเดินบนเส้นทางแห่งความตายเราอยู่ในอุทยานวังหลวงโดเกลถ้าสภาเบื้องล่างรู้ว่าท่านแอบผ่านการเวลาทะลุมิติแบบนี้พวกเขาจะจัดการท่านยังไงหญิงสาวผู้เดินเคียงข้างส่งเสียงถามขนาดกวาดสายตามองดูความพินาศรอบๆด้วยสายตาคมวาวเป็นประกายข้าไม่สนใจหรอกเรื่องนั้นเสียงตอบราบเรียบของบุรุษหนุ่มแฝงแววเบื่อหน่ายอยู่ในทีแต่ทำให้คนฟังยิ้มออกมาเล็กน้อยในอาณาจักรแห่งความมืดมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกินจินตนาการถ้าจะมีใครสักคนรู้นิสัยใจคอของโดเกลเจ้าชายแห่งรัติการมากที่สุดคงจะเป็นธิดาพยามารนามว่าเฟรีนคนนี้นี่เองด้วยนิสัยและบุคลิกภาพอันผิดแผกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจนไม่น่าเชื่อว่าจะคบหาสนิทสนมกันได้แต่รู้กันในสังคมโลกมืดเบื้องล่างว่านอกจากเฟรีนแล้วโดเกลแทบไม่ไปไหนมาไหนกับใครอื่นเลยข้าอยากรู้ว่าท่านมาที่นี่ทำไมทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฎผิดข้อตกลงที่สภาเบื้องล่างทำไว้กับพวกเบื้องบนเรื่องยุ่งยุ่งคงตามมาเพียบเลยท่านต้องลำบากแน่นอนเป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้หรอกนาโดเกลตัดบทสั้นๆก่อนแงนหน้าหลับตาสูดลมหายใจรับกลิ่นไอแห่งความตายเข้าเต็มปอดสีหน้าคมเข้มแม้เย็นชาสงบนิ่งก็ยังแฝงอำนาจเล้นลับทั้งหน้ามองและหน้าประหวั่นพรั่นพรึงข้างทางมีดอกหญ้ากลุ่มหนึ่งสีเทาจืดชืดยามนี้บางส่วนแต่งแต้มด้วยดอกดวงโลหิตจากซากศพเรียงรายสองข้างทางนิ้วเรียวงามของธิดาแห่งความตายบรรจงดึงเด็ดดอกหญ้าขึ้นมายกขึ้นใกล้จมูกสูดดมกลิ่นโลหิตและความตายบนดอกหญ้าสหายร่วมทางชำเลืองมองอย่างเงียบๆก่อนเลิกคิ้วพลางเอ่ยถามเหมือนไม่ได้ใส่ใจนักเจ้าชอบเลือดบนดอกหญ้าเฟรินยิ้มกับคำถามนั้นใช้มือหมุนดอกหญ้าเลือดในมือเล่นอย่างปราศจากความหมายหยดเลือดเปื้อนดอกหญ้ากลับกลายเป็นละอองสีแดงจางๆกระจายลอยหายไปในอากาศก่อนตอบกึ่งเล่นกึ่งจริงว่าไม่รู้สินะบางทีข้าอาจชอบดอกหญ้ามากกว่าเลือดก็ได้ที่จริงข้าก็หมายถึงดอกไม้ทุกชนิดนั่นแหละทำไมเจ้าถึงเลือกดอกหญ้าไม่มีเหตุผลพิเศษอธิบายไม่ถูกบอกไม่ถูกโดเกลใส่หน้าเล็กน้อยกับการตอบกวนประสาทของอีกฝ่ายไม่ถามอะไรอีกเพียงสายตาคมวาวกวาดไปทั่วสมรภูมิรบซึ่งเต็มไปด้วยซากศพมากมายริมทางยาวเหยียดสงครามคือความหายนะมีแต่ความสูญเสียเลือดและน้ำตาแต่ดูเหมือนสงครามไม่เคยหายไปจากดินแดนมนุษย์
หรือต่อให้เป็นเบื้องบนหรือเบื้องล่างก็ตามซากศพหนึ่งทอดกายริมลำธารศีรษะจมหายลงในฐานเลือดมือที่สมควรกำด้ามดาบกลับกำก้านกุหลาบสีแดงดอกงามแน่นบางทีทหารคนนี้อาจเป็นเพียงม้าเร็วนำข่าวเท่านั้นและสิ่งที่นำอาจจะเป็นความหวังของคนรอคอยก็เป็นได้เท้าของเจ้าชายปีศาจเหยียบลงบนดอกกุหลาบจงใจใช้ส้นเท้าบดขยี้ก่อนหันถามเพื่อนร่วมทางกุหลาบในมือคนตายกับดอกหญ้าเปื้อนเลือดริมทางอะไรมีค่ามากกว่ากันเฟลินไม่ตอบคำถามในทันทีใช้นิ้วมือเรียวงามบดขยี้ดอกหญ้าในมืออย่างแช่มช้าจนสลายกลายเป็นฝุ่นผงดอกหญ้าหรือดอกกุหลาบพอถูกขยี้แหลกยับต่างมีเคราะห์กรรมไม่ต่างกันคือสิ้นสภาพแหลกสลายไปกับสายลมไม่ว่าใช้เท้าขยี้หรือใช้มือขยี้มันก็แหลกสลายได้เหมือนกันหญิงสาวยืนยันความคิดของตัวเองพอฟังได้เสียงอีกฝ่ายพึมพำดังพอได้ยินดอกไม้ถ้ายับเยินจะเป็นชนิดไหนก็เหมือนกันกุหลาบกับดอกหญ้าก็ไม่ต่างกันเฟลินพูดต่อไปหันไปมองภาพทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยฉากมรณะแล้วหันไปถามเพื่อนร่วมทางในเรื่องยังค้างคาใจบอกข้าได้หรือยังว่าสภาเบื้องล่างส่งท่านมาทำไมก็บอกแล้วไงไม่จำเป็นต้องรู้หรอกน้ำเสียงตอบห้วนสั้นเหมือนไม่อยากคุยเท่าไหร่อีกฝ่ายมองค้อนแยกเขี้ยวใส่อย่างไม่พอใจจากนั้นไม่ถามอะไรอีกอากาศร้อนทำให้ซากศพเน่าเปื่อยเร็วแต่ทั้งสองยังคงเดินย่ำไปอย่างปลอดโปร่งซากเศษอวัยวะชิ้นส่วนเศษศพยังคงปรากฏให้เห็นกราดเกลื่อนตามถนนริมทางต้นไม้ข้างทางล้วนแล้วแต่มีร่องรอยของการต่อสู้ทำลายล้างเส้นทางตัดเข้าหมู่บ้านเล็กๆความสงบสุขกลายเป็นดินแดนแห่งความตายเมื่อม่านมรณะปกคลุมกลายเป็นสุสานประดับด้วยบุพผาเลือดแต่งแต้มตามถนนและอาคารบ้านเรือนซากศพผู้คนทุกเพศทุกวัยปรากฏประดับประดาครบครันเชื้อไฟยังไม่สิ้นปล่อยกลุ่มควันหม่นมัวเป็นสายสู่ฟากฟ้าธิดาแห่งความตายชำเลืองมองอีกฝ่ายด้วยหางตาเหมือนจะสังเกตความรู้สึกจากใบหน้าคมเข้มราวรูปสลักประติมากรเทพบุตรกรีกแต่ใบหน้าอีกฝ่ายยังคงนิ่งลึกเล้นลับตามบุคลิกภาพส่วนตัวจึงเป็นฝ่ายยิ้มเล็กน้อยดีดนิ้วครั้งหนึ่งอมยิ้มเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆเอาล่ะท่านเจ้าชายที่เคารพข้าจะวิจารณ์งานศิลปะแห่งความตายให้ท่านฟังนะองค์ประกอบของความตายใช้ได้แม้ว่าโทนสีจะออกไปทางสว่างมากเกินไปนิดการแต่งแต้มของเลือดยังขาดจุดยืนชัดเจนและเลือดกับความตายไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่เป็นการวิจารณ์บรรยากาศภาพแห่งความตายรอบข้างตามแนวศิลปะนรกปีศาจหนุ่มส่งเสียงในลำคอฟังไม่ออกว่าเห็นด้วยหรือคัดค้านกันแน่คิดว่าท่านคงชอบนะงานศิลปะแห่งความตายงานที่เราชอบกับงานที่ดีไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคนฟังยังคงทำเสียงในลำคอเหมือนไม่อยากพูดอะไรมากมายเช่นเคยคนเดินเคียงข้างทำจมูกย่นใส่ไม่พูดอะไรอีกข้างทางมีร่างไร้ชีวิตเรียงรายตลอดแนวยกเว้นก็เพียงร่างหญิงชราคนหนึ่งร่างอาบเลือดกำลังนอนรอความตายอยู่ริมทางด้วยลมหายใจแผ่วไหวอ่อนล้าเจ้าชายแห่งความมืดสัมผัสลมหายใจแห่งความมีชีวิตได้หยุดนิ่งครู่หนึ่งสีหน้าเรียบเฉยดูไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่บางทีอาจไม่พอใจกับการทำลายบรรยากาศสวยงามของฉากความตาย
ด้วยความมีชีวิตก็เป็นได้ในที่สุดเงาดำของปีศาจหนุ่มก็เคลื่อนเข้าบดบังท้องฟ้าหม่นมัวเลือนลางในสายตาของหญิงชราประกายความมีชีวิตเต้นระริกไหวขึ้นทันทีอยู่ภายในตาของคนใกล้ตายที่พยายามลืมตามองอย่างลำบากยากเย็นส่งเสียงแหบโหยแทบฟังไม่รู้เรื่องโอ้เทพแห่งสวงสวรรค์ช่วยนำลูกชายข้ากลับมาด้วยเถิดเทพหรออย่าเข้าใจผิดข้าไม่ใช่เทพสวรรค์ผู้ถูกเข้าใจผิดเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาคำว่าเทพสวรรค์เหมือนมีผลกระทบกระเทือนไร้สภาพอย่างรุนแรงหญิงชราไม่สนใจใบหน้าคมเข้มสง่างามจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเทพแห่งสวงสวรรค์เบื้องบนมาเยือนคราใกล้สิ้นลมข้ายังตายไม่ได้ข้ายังไม่พบหน้าลูกชายข้านางรำพึงรำพันเสียงแหบแห้งขณะสายใยแห่งชีวิตใกล้ขาดสะบั้นลงทุกทีลูกชายข้าไปสนามรบยังไม่กลับมาเขาบอกว่าจะกลับมาวันนี้น้ำเสียงของหญิงชรายังมีความหวังให้เหนี่ยวรั้งแม้ใกล้สิ้นลมความหวังที่ยื้อยุดฉุดชีวิตเอาไว้น่าเบื่อกับความหวังและสิ้นหวังของพวกมนุษย์ปีศาจหนุ่มสายหน้าเล็กน้อยแววตาไร้ความรู้สึกความหวังลมๆแล้งๆของพวกมนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกโลกมืดทั้งหลายพากันชิงชังรังเกียจบางคนถึงกับตายไปกับความหวังอย่างสิ้นหวังจะมีประโยชน์อะไรกันเจ้าควรตายได้แล้วการรอคอยของเจ้ามันไร้ค่าลูกชายข้าหญิงชราตะเบงเสียงแหบแห้งข่อยคว้าสายใยเบาบางแห่งมีชีวิตด้วยกำลังใจแข็งแกร่งเกินสภาพสังขารไม่ยินยอมต่อเงื้อมมือมรณะแม้จะแลกกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสก็ตามเจ้าจะทุกข์ทนอยู่เพื่ออะไรกันปีศาจหนุ่มถามลูกของข้าข้ารอลูกชายจะกลับมาน่าสมเพชจริงเจ้าคิดว่าลูกเจ้าจะกลับมาเขาต้องกลับมากลิ่นควันเปลวไฟพัดผ่านโดเกลเงยหน้ามองท้องฟ้าเวลาเย็นมากแล้วความมืดกำลังมาเยือนยังจะมีผู้ใดเข้ามาในดินแดนแห่งความพินาศอีกมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยการรอคอยของหญิงชราเป็นเรื่องโง่งมเหลือเกินทำไมไม่ยินยอมก้าวสู่โลกแห่งความตายโดยดีจะได้พ้นทุกข์ทรมานไปเสียทีเงาร่างโดเกลยืนนิ่งตัดฉากหลังแห่งกลุ่มควันเปลวไฟสีหน้าสงบนิ่งแต่แววตาเหมือนขบคิดอะไรบางอย่างท่ามกลางกลิ่นมรณะในภาพวิจิตรแห่งความตายหญิงชราเป็นชีวิตและความหวังเดียวที่ยังคงหลงเหลือความหวังและการรอคอยสำคัญกับพวกมนุษย์ขณะนี้จริงๆหรืออย่างไรนั่นไงลูกชายของเจ้าทันใดนั้นเองปีศาจหนุ่มพันยืนตัวตรงแล้วชี้มือไปยังกลุ่มม่านควันเลือนรางที่กำลังก่อตัวอยู่ใกล้ๆนักรบหนุ่มผู้หนึ่งลากสังขารมาอย่างลำบากยากเย็นเสื้อผ้าสกปรกขาดวิ่นเต็มไปด้วยคราบเลือดสีหน้าท้อแท้แต่ไม่ยอมสยบต่อความตายหญิงชราหันไปมองและเบิกตากว้างเมื่อร่างนั้นใกล้เข้ามาน้ำตาแห่งความปิติยินดีหลั่งไหลออกมาทันทีทว่าไร้เรี่ยวแรงแม้จะยกมือสัมผัสใบหน้าของลูกชายความหวังของนางและการรอคอยไม่สูญเปล่าลูกชายของนางกลับมาแล้วในที่สุดมือแข็งแรงกำลังกอดกุมมือเย็นชืดของหญิงชราแม่ข้ากลับมาแล้วนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่หญิงชราได้ยินดวงตาของนางบ่งบอกถึงชัยชนะในลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนหลับตาลงอย่างสงบใบหน้าก่อนตายยิ้มแย้มสมหวังกับรอคอยหลังจากนั้นร่างนักรบหนุ่มผู้กลับมาจากสมรภูมิ
พลันสั่นไหวสลายกลายเป็นร่างของเฟรีนยืนอยู่แทนที่ด้วยสีหน้ากึ่งยิ้มกึ่งบึ้งการปลอมตัวเป็นคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนุกสนานเลยสักนิดสำหรับธิดามรณะควันไฟซากศพคาวเลือดถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเงาแห่งรัติการเริ่มคลี่ปีกม่านโรยรายลงบทบังผู้มาเยือนจากนรกทั้งสองยังคงเดินทางต่อไปเข้าสู่เส้นทางเล่นลับซึ่งเริ่มมืดดำลงทุกทีเช่นกันบทบาทสั้นๆกับการสวมบทเป็นนักรบเจ้าทำได้ไม่เร็วแสดงได้ดีเสียดายไม่มีรางวัลตุ๊กตาทองให้โลเกลเอ่ยขึ้นหลังพากันเดินเงียบงันมาพักหนึ่งเฟรินชำเรืองมองอีกฝ่ายห่อปากเป่าลมออกมาก่อนพูดอย่างค้างคาใจท่านไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยแล้วใครกันล่ะให้ข้าทำว่าแต่ท่านคิดอะไรกันแน่จู่ๆก็ให้ข้ามาช่วยเล่นละครตบตาหลอกลวงหญิงชราข้าต้องการให้นางตายไม่มีอะไรพิเศษเสียงตอบเย็นชาไร้ความรู้สึกตามแบบฉบับท่านแน่ใจเสียงถามมีแววรู้ทันถามทำไมเสียงถามมีแววเข้มดุดันขึ้นปีศาจสาวแสนสวยยิ้มเล็กน้อยไม่สนใจน้ำเสียงขุ่นมัวพูดต่อไปแบบอย่างเชิงท่านทำให้นางสมหวังข้าแค่ทำให้นางตายนี่เจ้าจะมาซักไซ้ไร่เรียงหาอะไรท่านทำให้นางสมหวังก่อนตายวิญญาณของนางจึงสงบยังไงนางก็ตายไปแล้วไม่ใช่หรือมาพูดทำไมอีกใช่ตายอย่างสมหวังเฟรินยังคงยิ้มแย้มต่อไปไม่สนใจแววตากราดเกรี้ยวอีกฝ่ายหนึ่งตั้งข้อสังเกตต่อไปแบบไม่รู้ไม่สนความรู้สึกของคนฟังมองเผินๆท่านเหมือนคนใจร้ายนะแต่คิดดูให้ดีท่านเป็นคนใจดีข้าเลยไม่แน่ใจว่าท่านกำลังพยายามทำอะไรกันแน่ข้ากำลังจะพาเจ้ากลับนะสิเราออกนอกพื้นที่แห่งขอบเขตของมิติการเวลามากพอแล้วท่านอย่าเปลี่ยนเรื่องคุยสิคราวนี้โดเกลหันมามองคู่สนทนาจอมกวนใจแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์ใส่อย่างฉุนจัดแต่เพื่อนร่วมทางไม่ได้มีทีท่าจะหวาดกลัวเลยสักนิดแสแยะหน้าล้อเลียนให้อีกต่างหากเราบอกว่าแน่จริงจะทำอะไรก็ทำสิจนในที่สุดปีศาจหนุ่มได้แต่มองอย่างหงุดหงิดแล้วใส่หน้าอย่างอ่อนอกอ่อนใจถามด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายลงเอาล่ะถ้าข้าเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงแล้วจะทำไมในที่สุดท่านก็ยอมรับว่าท่านช่วยหญิงชราฝ่ายโจทย์ประกาศอย่างผู้มีชัยทำลายบรรยากาศจริงจังลงอย่างสิ้นเชิงบังคับให้ฝ่ายจำเลยต้องคัดค้านอย่างอารมณ์เสียอีกครั้งยอมรับอะไรอย่ามาหาเรื่องข้าเดี๋ยวเถอะรู้อย่างนี้ข้าไม่ยอมให้เจ้ามากับข้าหรอกหนวกหูเสียอารมณ์ชะมัดข้าไม่ได้หาเรื่องท่านสักหน่อยใจอ่อนใจดีช่วยคนอื่นแล้วก็รับมาซะตรงๆไม่มีใครว่าหรอกหน้าอย่ามาหาเรื่องพานคนอื่นสิอีกอย่างถ้าข้าไม่มาแล้วท่านจะมากับใครและโปรดอย่าลืมว่าการมาครั้งนี้ท่านเป็นคนชวนข้าต่างหากขาดข้าแล้วท่านจะเหงาตายเจ้ามาด้วยข้าคงตายเพราะความพูดมากของเจ้าต่างหากเอาล่ะเอาล่ะข้าเป็นฝ่ายผิดก็ได้ข้าขอโทษที่ดูท่านผิดไปเฟรีนยิ้มก่อนทำเสียงอ่อนลงเหมือนคนยอมแพ้โดยดีแต่สายตาคมกริบดำครับยังมีประกายแห่งความเจ้าเล่ห์พราวแพรวระริกไหวเอ่ยต่อไปด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานเราเป็นคนรักคนแต่อย่าลืมนะว่าท่านสัญญาแล้วว่าจะพาข้าไปยังอีกเวลาหนึ่งของโลกมนุษย์ข้าเบื่อช่วงเวลานี้แล้ว
ไม่มีอะไรสนุกเลยไม่มีที่ไหนสนุกหรอกหน้าอ้าวงั้นท่านก็หลอกข้าหลอกอะไรก็นี่ล่ะสิ่งที่อยากให้เจ้ามาดูความพินาศความตายเพราะฝีมือพวกมนุษย์และในเวลาปัจจุบันของโลกเหตุการณ์จะรุนแรงกว่านี้นับหมื่นนับแสนเท่าว่าแต่เรากลับกันดีกว่าเราจะไปกระทบเวลามากนักไม่ได้มันผิดกฎจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภพหลายภพได้อย่างนี้เราก็กลับไปเป็นเวลาปัจจุบันเลยก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรแต่ท่านไม่ยอมบอกแน่นะว่าภารกิจครั้งนี้คืออะไรเดี๋ยวก็รู้เองละนาท่านก็น่าจะบอกมาเลยดีกว่าอย่ามาเซาซีจะได้ไหมเสียงพูดคุยค่อยแผ่วเบาห่างออกไปทุกทีจนทั้งคู่คลืนหายไปในความมืดที่คลี่ปีกม่านคงมาครอบคลุมจนไร้แสงสว่างใดปรากฏให้เห็นอีกต่อไป